เกมเปิดแล้วเจอกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรมาใหม่แจกอะไรกันบ้างที่แน่ๆอย่าลืมเข้าเกมทุกวันเลยนะครับเขาจะแจกไอเทมอัพสกิลเรานะฮะทุกวันนะครับหลังจากนี้และแน่นอนครับวันนี้เราเข้าเกมเราจะได้ตัวกาเบียลเคซุสกลับไปด้วยครับในตำแหน่งของปีกขวานะฮะไปมีอะไรอีกเริ่มกันเลยเจนันเกมมิ่งรัตเตอร์เกมบอลโมบายถูกกว่าเติมเองเยอะที่สำคัญปลอดภัยเติมไวอินฟูระดับประเทศต่างใช้บริการนอกจากนี้ยังมี ID พร้อมเล่นและเกมอื่นอีกมากมายติดต่อได้ที่เพจ Facebook เจนันเกมมิ่งหรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ลิงก์ใต้คลิปนี้ระหว่างเพจปลอมด้วยนะครับมาเริ่มกันที่เป็นที่มาเล่นแข่งกับบอลกันก่อนดีกว่านะครับก็มาตามคาดนะครับสำหรับตัวยูไนเต็ดทีมนั่นเองนะครับที่เราสามารถใช้ทีมเดียวกันกับเพื่อนนะฮะหรือว่าเราสามารถเล่นนะครับกับเพื่อนพร้อมกัน 2-3 คนในการใช้ทีมเดียวกันได้นะฮะก็สะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะเล่นไปจนถึง 2,500 คะแนนรับไอเทมต่างๆแล้วก็เงินรางวัลตรงนี้ไปได้เลยนะครับเป็นการแข่งกับบอทนะฮะแล้วก็หลังจาก 2,500 คะแนนนะครับทุกๆ 1,000 คะแนนหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นการสุ่มรับรางวัลเหล่านี้นั่นเองครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกันได้นะฮะแต่ระวังหัวร้อนครับอ่ะส่วนต่อไปนะครับมาเป็นลาลิก้าสเปนนั่นเองนะครับเล่นถึงวันที่7นะฮะพฤศจิกายนหรือว่าวันพฤหัสหน้าเวลา 7:59 ทีนะครับส่วนรางวัลข้างในนะครับเล่นถึง 3,000 คะแนนรับไปเลยการสุ่มลุ้นนักเตะได้ฟรี1คนจากแพ็ค Player of the Week นะครับ500 Football Point แล้วก็ 30,000 GP ไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเพิ่มเติมครับส่วนหนึ่งกิจกรรมใหญ่ประจำปีก็มาให้เล่นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับประเดิมเริ่มต้นที่สโมสรอาเซนอลนะฮะสำหรับ eFootball Championship 2025นั่นเองนะครับในรอบแรกนี้นะฮะก็สามารถเล่นได้ถึงวันพฤหัสหน้านะครับเวลา8:59 ทีเช่นเดียวกันนะครับเพียงแค่เรานะฮะเล่นไปจนถึง 1,000 คะแนนนะครับเราจะได้รับไปเลยนักเตะอาร์เซนอลฟรีๆ5คนแต่ต้องบอกว่าก็จะเป็นนักเตะธรรมดานะครับให้เราไปสุ่มลุ้นพร้อมกับได้รับอีก 5,000 อีฟุตบอลพอยต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยแล้วกันนะฮะปล่อยบอทเล่นให้ก็ได้ครับ 1,000 คะแนนสะสมแป๊บเดียวไม่ยากแน่นอนฮะส่วนใครนะครับที่เข้ามาในตัวเกมและไม่มีให้เล่นแข่งกับบอทตรงนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าตั้ง ID ของเราเราสมัครเป็น Thailand แบบที่ผมขึ้นให้บนหน้าจอตรงนี้นะครับจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าเข้ามาเล่นกิจกรรมนี้ได้นั่นเองนะฮะส่วนการเข้าไปเล่นแข่งกับคนนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นตัวลาลิก้าสเปนเป็นรูป FC บาร์เซโลนาเช่นเดียวกันนะฮะก็เล่นถึงวันพฤหัสหน้าวันที่7เวลา 8:59 นาทีนะครับภารกิจยังคงเหมือนเดิมครับเพียงแค่เล่นให้ชนะเคลียร์ครบทั้ง3ชาเลนจ์รับไปเลย50ทองแล้วก็ไอเทมอัพสกิลอีก3อันนั่นเองนะครับอ่ะส่วนอันต่อไปนะครับก็จะเป็นลอนดอนคัพนั่นเองนะฮะสโมสรจากเมืองลอนดอนนะครับเล่นถึงวันพฤหัสหน้าเวลา 8:59 นาทีนะฮะมีให้เลือกใช้หลากหลายทีมเลยครับภารกิจง่ายๆเพียงแค่เล่นให้ชนะเคลียร์ให้ครบนะครับทั้ง2ชาเลนจ์รับไปเลยไอเทมสุ่มเพิ่มบูสเตอร์นะครับแล้วก็นี่ฮะอีก 20,000 EP อัพเลเวลรัวๆได้เลยครับส่วนตัวภารกิจนะฮะฮาโลวีนแคมเปญนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะฮะหรือว่าสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับไหนดูซิมีอะไรมาให้เราเล่นเพิ่มเติมกันบ้างครับหลักๆนะฮะก็คือการเข้าไปเล่นแข่งกับบอทนะครับให้ได้ชนะนะฮะนี่นะครับครบ6เกมนั่นเองนะซึ่งจะเล่นกับบอทโหมดไหนก็ได้เลยนะครับชนะให้ครบ6เกมส่วนต่อไปนะครับเข้าไปเล่นแข่งกับคน PVP match นะฮะอันไหนก็ได้ครับให้ชนะครบ6เกมเช่นเดียวกันรับรางวัลทั้งหมดตรงนี้ไปได้เลยครับแล้วก็อันต่อไปนะครับใช้นักเตะอาร์เซนอลจะเป็นคนไหนก็ได้การ์ดแบบไหนก็ได้ของนักเตะอาร์เซนอลนะครับนี่นะฮะเข้าไปยิงประตูใส่บอดครับใช้นักเตะอาร์เซนอลยิงครบ8ลูกรับรางวัลทั้งหมดตรงนี้ไปได้เลยนะครับส่วนต่อไปนะครับใช้นักเตะอาร์เซนอลเข้าไปยิง PVP match นะฮะหรือว่าที่แข่งกับคนนั่นแหละครับโหมดไหนก็ได้เลยนะครบ4ลูกรับรางวัลทั้งหมดตรงนี้ไปได้เลยถ้าเราเคลียร์ครบนะครับเราจะได้รับรางวัลนี่ฮะทั้งหมดตรงนี้ที่เขาแจกกลับไปแน่นอนครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะย้ำกันหน่อยนะครับคือทุกวันที่1ของแต่ละเดือนนะฮะเวลา 7:00 เช้าเนี่ยตัว eFootball Point ของเรามันจะมีการหายไปนะครับอย่างของผมตอนนี้เนี่ยจะหายไปนะฮะทั้งหมด 4,500 eFootball Point 7:00 เช้าวันที่1หรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าแลกอันไหนได้ใช้อันไหนได้เข้าไปใช้นะครับเนี่ยอย่างของผมตอนนี้แลกนักเตะไปจนหมดแล้วชุดนะครับก็แลกไปจนหมดแล้วเหลือแต่ว่าต้องมาแลกไอเทมตรงนี้ดีกว่าเสียสิทธิ์ไปฟรีๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามาแลกนะฮะตรงนี้เอาไปใช้งานกันด้วยดีกว่ามันหายไปฟรีๆนะครับแล้วดูแพ็คใหม่ในวันนี้กันบ้างดีกว่านะครับมาในรูปแบบของโชว์ไทม์นะฮะ World Players of the Year 2024หรือว่าบัลลองดอร์นั่นเองนะครับสุดยอดผู้เล่นยอดเยี่ยมรอบโลกประจำปี2024นะฮะนำทัพโดยโรดี้นะครับวินนีซิอุสจูเนียร์นะฮะจูเบอร์ลิงแฮมครับบอกเลยว่าคาบหลังน่าจะโหดจัดๆเลยนะเอาเป็นว่าโคตรแสบตาเลยครับนะและในนี้นะฮะจะมีทั้งหมด150คนนะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีทั้งรูเบนดีอาสแฮร์รี่เคนอีกแล้วนะฮะบาเวเดนะครับผมคาโนโกรนะฮะโดบริกนะครับเอมิลิโนมาร์ติเนสนะฮะดานี่คาบาคาวนะฮะแล้วก็ชาก้าอีกด้วยนั่นเองนะครับขอทุกคนโชคดีในการเปิดนะฮะสำหรับคนที่กดไลค์คลิปนี้เนาะแล้วดูแพ็กต่อไปกันบ้างนะครับจากศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมนำทัพโดยลาฟินญานะฮะมาร์ตินเนลลี่นะครับ
มินามิโนะนั่นเองอ่ะแน่นอนลาฟินยามีบูสเตอร์แล้วส่วนอีก2คนมีใครกันบ้างนี่ฮะโอ้โหลูคัสวาสเกสนั่นเองนะจากนี่เลยครับเรอัลมาดริดตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นวินิซิอุสที่แหมกดแฮตทริกไปแล้วก็ไม่มานั่นเองนะฮะส่วนอีกคนนึงก็จะเป็นตัวมาเตอุสนูเนสนั่นเองนะครับดูแล้วเนี่ยตัวท็อปก็จะมีอยู่หลายคนเลยนะฮะเอาไว้เดี๋ยวมารีวิวค่าพลังแนะนำเพิ่มเติมอีกทีนึงสำหรับตัวแพ็คนี้นั่นเองนะครับคราวนี้มาดูเพย์เยอร์วีคนะฮะแบบปกติกันบ้างดีกว่าการ์ดสีเขียวนะครับนำทัพโดยโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะฮะฮาคิมี่มาตามคาดนะครับเคลมก็มาตามคาดเช่นเดียวกันมาพร้อมกับสกิลลูกมงด้วยนะแต่เอาเป็นว่านะครับข้างในนี้ยังมีอีกหลายคนที่น่าสนใจนะครับอีกคนหนึ่งที่มีบูสเตอร์นะครับนี่เลยฮะก็จะเป็นตัวมาเกฮีนั่นเองนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเลวานในช่วงนี้ก็ท็อปฟอร์มไม่แพ้ลาฟินยาครับมาอย่างบ่อยเดี๋ยวเอาไว้มารีวิวค่าพลังให้ได้รับชมในคลิปนี้แน่นอนครับอ่ะไม่ใช่สิในคลิปต่อไปสิเออยังไงก็ขอบคุณที่ตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับสุดท้ายอย่าลืมเข้ามายิงจุดโทษทุกวันด้วยแล้วกันนะฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ